สวัสดีครับเพื่อนๆและอีกหนึ่งผลโหวตที่ได้รับเลือกไปก็คือรวมอธิบายประวัติตัวละครพิเศษนั่นเองครับโดยที่เราจะเอามาตั้งแต่ตัวละครตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ที่69กันเลยครับโดยที่ผมรวมๆแล้วได้ประมาณ15ตัวละครครับแต่ถ้ามีตัวไหนขาดหายไปก็สามารถบอกกันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มกันเลย1 G-Man จิ๋วมาเริ่มต้นกันที่ลุง G-Man กันก่อนเลยครับตัวของ G-Man เวอร์ชั่นมนุษย์ที่เรียกได้ว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กในช่วงแรกๆของซีรีส์ Skibidi Toilet แต่จริงๆแล้วลุง G-Man นั้นเป็นถึงตำนานแห่งเกม Half-Life เลยนะครับและเป็นตัวละครที่ดังมากๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอคุณดาฟักบูมเอาตัวของลุง G-Man มาทำเป็น Skibidi Toilet เท่านั้นแหละครับคราวนี้ดังเป็นผู้แตกกันเลยทีเดียวโดยที่ลุง G-Man จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าแม้แต่เกม Half-Life ก็ยังไม่เฉลยครับว่าจริงๆแล้วตัวของ G-Man มีจุดประสงค์อะไรกันแน่และพลังของ G-Man ผมคงต้องขอบอกเลยว่าโกงมากครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการหยุดเวลาความสามารถในการวาร์ปและตัวของ G-Man มักจะทำงานในฐานะของตัวละครที่สังเกตการความเป็นไปของโลกใน Half-Life ครับแต่พอคุณดาฟักบูมเอา G-Man มาเป็นบอสในจักรวาลของ Skibidi Toilet เท่านั้นแหละผมมอง G-Man เปลี่ยนไปทันทีฟีลลิ่งตัวละครไปหมดเลยฮะจากตัวละครลึกลับกลายมาเป็นหัวหน้าของกลุ่ม Skibidi Toilet ไปเสียแล้วเวรกรรมเวรกรรม2 Gordon Freeman ถัดมาก็คือ Gordon Freeman เช่นเดียวกับตัวของ G-Man ล่างมนุษย์ที่โผล่มาในช่วงแรกๆครับโดยที่ตัวของ Gordon Freeman เขาจะได้รับบทเป็นพระเอกของเกม Half-Life โดยที่ตัวของเขาในตอนเริ่มภาคแรกเขาจะมีอายุอยู่ที่28ปีตัวของ Gordon Freeman เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีครับตัวของเขาเริ่มต้นทำงานที่ Black Mesa ในฐานะของนักวิจัยที่นิวเม็กซิโกนั่นเองครับแต่ที่พีคกว่านั้นก็คือตัวของ Gordon Freeman จะต้องมารับบทเป็นพระเอกที่คอยปราบพวกเอเลี่ยนที่ปรากฏตัวในเกม Half-Life นั่นเองและตัวของเขาจะไม่พูดเลยทั้งเกมครับมันคล้ายๆกับเกมในสมัยก่อนที่ตัวเอกเป็นใบ้นั่นเองคืออารมณ์ว่าอยากให้จินตนาการว่าผู้เล่นอย่างเราเป็นพระเอกครับ3จินนี่ท่านมาจะเป็นตัวละครอย่างจินนี่ที่ถึงแม้ว่าจะปรากฏตัวออกมาแค่แวบเดียวก็นับนะครับและผมเชื่อว่ามีน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักเจ้ายักษ์ในตะเกียงอย่างจินนี่ครับโดยที่ตัวของยักษ์ในตะเกียงอย่างจินนี่จะมาจากเรื่องอลาดินนั่นเองโดยที่ผู้เป็นเจ้านายของยักษ์ในตะเกียงจะสามารถขอพรอะไรก็ได้ครับยกเว้นพรในการฆ่าผู้คนชุบชีวิตและทำให้คนอื่นรู้สึกรักโดยที่จริงๆแล้วตัวของจินนี่ปรารถนาที่จะเป็นอิสระครับแต่ว่าไม่เคยมีใครปลดปล่อยเลยเจ้านายทุกคนต่างใช้พรทุกข้อไปกับความต้องการของตัวเองและใช่แล้วตัวของพระเอกอย่างอลาดินเจ้านายคนล่าสุดเขาได้ใช้พรข้อสุดท้ายของเขาในการปลดปล่อยจินนี่ให้เป็นอิสระนั่นเองครับ 4. สเกเลตันถัดมาก็คือตัวของสเกเลตันที่ปรากฏตัวใน EP 11ครับซึ่งจริงๆแล้วตัวของสเกเลตันตัวนี้เป็นตัวเดียวกับคลิปของคุณดาฟักบูมที่มีชื่อว่า Strip to the Boneโดยในคลิปนี้จะเป็นคลิปของคุณดาฟักบูมที่ได้ทำก่อนที่ตัวซีรีส์ Skibidi Toilet จะยึดครองโลกนั่นเองซึ่ง Strip to the Bone จะเป็นคลิปที่เจ้าพวกกระดูกแยกตัวของมนุษย์ออกจากร่างอารมณ์ประมาณว่ากระดูกแยกตัวออกจากร่างมนุษย์นั่นเองครับ 5. Spider-Man Spider-Man ผมมาแวบนึงเป็นอีสเตอร์เอ็กในตอนที่6แล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จัก Spider-Man กันดีอยู่แล้วแต่จะขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวของ Spider-Man จะเป็นฮีโร่ที่มาจากการ์ตูน Marvel โดยที่พระเอกจะได้พลังแมงมุมหลังจากตอนที่โดนแมงมุมตัวนึงกัดเข้านั่นเองครับ 6. Barney Calhoun กลับมาที่เกม Half-Life กันบ้างครับโดยที่ตัวของ Barney Calhoun จริงๆแล้วเขาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยใน Black Mesa ครับซึ่งตัวของเขาถึงจะไม่ใช่พระเอกแบบ Gordon Freeman แต่ตัวของเขาก็มีบทบาทในเกม Half-Life พอสมควรเลยครับเพราะในภายหลังเราจะสามารถเล่นตัวละครอย่าง Barney Calhoun ได้ด้วย 7. Mel 07เลข7ทั้งทีผมขอยกให้กับตัวละครอย่างเมล07ครับเมล07จริงๆแล้วปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่ EP ที่1ของ Skibidi Toilet ในเวอร์ชั่นแบบภาพเต็มเลยครับโดยที่ตัวของเขาจะปรากฏตัวมาอยู่ในฉบับของรูปภาพนั่นเองตัวของเมล07แต่เดิมแล้วเป็นเพียงแค่ NPC ตัวหนึ่งของเกม Half-Life ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวประกอบเลยก็ว่าได้ครับโดยเหตุผลที่เขาดังขึ้นมาก็เพราะว่าตัวของเมล07เป็น NPC ที่มีความเป็นมิตรและบางคนก็มองว่ากวนส้นสุดๆจึงทำให้ตัวของเขาเป็นตัวประกอบที่มีคนชอบอย่างมากครับ8. Jesse Pinkman Skibidi Toilet ถ้ามาที่ตัวละครอย่าง Jesse Pinkman ที่มาอยู่ในฉบับของ Skibidi Toilet กันบ้างครับตัวของ Jesse Pinkman แต่เดิมแล้วเป็นตัวละครของซีรีส์เรื่อง Breaking Bad ที่ต้องเรียกได้ว่าโด่งดังอย่างมากเลยครับและถ้าเพื่อนๆไม่เคยดูนะครับผมแนะนำเลยตัวของ Jesse Pinkman จะเป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่อยู่ในจักรวาลของ Breaking Bad และตัวของ Jesse Pinkman แต่เดิมแล้วขอเพียงแค่อยากได้เงินและเขาก็ได้ขายยาซูกับ Walter White 9. Walter White Skibidi Toilet Walter White คือตัวละครที่มาจากเรื่อง Breaking Bad เช่นเดียวกันในตอนแรกเขาจะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาเคมีครับก่อนที่จะกลายเป็นผู้ผลิตยาซูดรายใหญ่เหตุผลที่เขามาเป็นผู้ขายยาซูดก็เพราะว่าตัวของเขาได้ป่วยเป็นมะเร็งและเขาอยากได้เงินเพื่อดูแลครอบครัวของเขานั่นเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันเองนะครับ 10.
กอร์เจียสฟรีแมนตัวละครกอร์เจียสฟรีแมนจะเป็นตัวละครกอร์ดอนฟรีแมนในเวอร์ชั่นไม่ใส่เสื้อผ้าครับโดยที่ตัวละครนี้จะโผล่มาใน EP ที่10แวบเดียวเท่านั้นในตอนที่ตัวของ Point of View Camera Man เปิดประตูครับและถ้าเพื่อนๆถามว่าตัวของกอร์เจียสฟรีแมนต่างจากกอร์ดอนฟรีแมนยังไงคำตอบก็คือตัวของกอร์เจียสฟรีแมนจะเป็นตัวละครแฟนเมคครับที่มีนิสัยกวนส้นเท้าและหยาบคายแบบขั้นสุดเลย11บาบาบอยปุ่มบาบาบอยจะเป็นคำตลกๆที่ผู้คนได้ยินมาจากโชว์วิทยุครับที่มีชื่อว่า Howard Stern Show โดยที่ตัวของโชว์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี1990ครับคือในสมัยนั้นแม้ว่าจะมีทีวีแล้วคนนิยมฟังวิทยุกันก็ยังมีอยู่มากซึ่งคำว่าบาบาบอยจะเป็นคำที่คล้ายๆกับคำติดหูที่แพร่หลายกันมาตั้งแต่เมื่อ34ปีที่แล้วครับโดยเอาจริงๆผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคำว่าบาบาบอยมันตลกยังไงนะฮะไม่รู้ว่าผมเข้าไม่ถึงหรือว่าอะไรเอาเป็นว่าบาบาบอยครับทุกคนบาบาบอย12กิกกี้จีซัสกิบดีทอยเลตกิกกี้จีซัสกิบดีทอยเลตเป็นตัวละครที่โผล่ออกมาในตอนที่61และเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อให้สปีกเกอร์บูแมนได้โชว์เทพจริงๆครับโดยที่หน้าตาของเจ้ากิกกี้จีซัสกิบดีทอยเลตจริงๆแล้วจะเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่มีชาแนลที่มีชื่อว่า Penguins Zero โดยที่คุณ Penguins Zero ดังมาจากการที่เขาชอบทำคลิปตลกๆแต่ก็สอดแทรกไปด้วยการเสียดสีนั่นเองหรือแม้แต่บางทีตัวของเขาก็จะมาพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมครับและขอบอกเลยว่าชาแนลของคุณ Penguins Zero นั้นมีผู้ติดตามมากถึง14ล้านคนเลยทีเดียวเอาจริงๆเมื่อก่อนผมก็เคยไปฟังพี่แกพูดอยู่ด้วยนะครับ13ไมเคิลแจ็คสันสกิบดี้ทอยเลทตัวละครอย่างไมเคิลแจ็คสันสกิบดี้ทอยเลทปรากฏตัวขึ้นมาใน EP ที่69ตัวละครนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นบุคคลในตำนานเลยแหละครับเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักของแท้เลยครับคุณไมเคิลแจ็คสันเป็นศิลปินเพลงป๊อปในช่วงยุคบุกเบิกเลยในสมัย1980ครับและเป็นตำนานของวงการเพลงป๊อปจริงๆครับโดยที่เพลงที่ดังที่สุดของแกก็จะเป็นเพลงอย่าง Billie Jean นั่นเองครับแต่เอาจริงๆผมเองก็แปลกใจที่เพื่อนๆบางคนอายุ10กว่าปีก็รู้จักไมเคิลแจ็คสันพอไมเคิลแจ็คสันเอาจริงๆตัวของเขาจากไปนานแล้วแต่การที่เพื่อนๆอายุ10กว่าปียังรู้จักก็คงต้องบอกจริงๆเลยครับว่าคุณไมเคิลแจ็คสันแกเป็นราชาเพลงป๊อปจริงๆครับแต่ก็น่าเสียดายที่แกด่วนจากไปในวัย50ปีเมื่อปี2007ครับจะว่าไปผมก็แอบสงสัยและอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆที่อายุต่ำกว่า16ปีเวลาฟังเพลงของคุณไมเคิลแจ็คสันแล้วรู้สึกเพราะไหมครับเพราะว่าสมัยนี้แนวเพลงจะเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรแล้วล่ะครับ14 Sleepwalk Skibidi Toiletตัวละครอย่าง Sleepwalk Skibidi Toilet จะปรากฏตัวในตอนที่69จากห้องขังครับโดยที่ตัวของ Sleepwalk Skibidi Toilet นั้นจะเป็นพวก Skibidi Toilet ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับซีรีส์หลักครับในช่วงแรกแต่ตอนนี้เหมือนจะเกี่ยวข้องแล้วแหละก็เล่นปรากฏตัวมาใน Skibidi Toilet ตอนที่69ขนาดนั้นโดยที่จะเป็น Skibidi Toilet ที่คุณดาฟักบูมตั้งชื่อคลิปเอาไว้ว่า Skibidi Sleepwalk Toilet และเหตุผลที่คุณดาฟักบูมแกตั้งชื่อว่า Sleepwalk ก็เพราะว่าเพลงที่อยู่ในคลิปจะเป็นเพลง Sleepwalkของวง Ultra Walk ที่เปิดตัวเพลงครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี1980นั่นเองครับซึ่งหากเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเพื่อนๆรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าตัวของคุณดาฟักบูมค่อนข้างจะชอบเพลงยุค90เอาซะมากๆเลย15 Skull Skibidi Toilet ตัวของ Skull Skibidi Toilet เองก็ปรากฏตัวในตอนที่69ณห้องขังของ Skibidi Toilet เช่นกันครับพวกมันมีลักษณะที่เป็นหัวกะโหลกและพวกมันได้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน EP ที่69เช่นกันโดยรากฐานเดิมแล้วมันมาจากมีมที่มีชื่อว่า Skeleton Roasting Jelly Bean นั่นเองครับซึ่งต้นกำเนิดมันมาจากเรื่องที่ตัวของ Jelly Bean ที่เป็นยูทูบเบอร์โดนล้อเลียนด้วยการเอา Skeleton จากเรื่อง Berserk มาล้อว่าคอนเทนต์ของ Jelly Bean นั้นมีความคริ้นสูงนั่นเองครับโดยที่เคสของคุณ Jelly Bean ถือว่าเป็นดราม่าครั้งใหญ่เลยครับว่ามันเป็นการไซเบอร์บูลลี่หรือไม่ก็หมดไปแล้วนะครับกับตัวละครพิเศษที่ผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมเกือบทุกตัวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ